ใส่ผ้านุ่งผ้านุ่งนะลูกนะอ่ะคือชายพกตรงนี้จับนี่จับพันเข้าไปนี่นานๆครั้งที่แม่สมคิดเหลาทองช่างปักและตัดเย็บชุดโขนจะยอมลุกขึ้นมาสาธิตการแต่งตัวนางในการแสดงโขนให้ชมพอด้วยวัย82ปีร่างกายก็ถดถอยไปตามสภาพแต่ด้วยหัวใจที่ผูกพันกับงานโขนจึงตั้งใจอยากส่งต่อความรู้ทุกแขนงเพราะไม่อยากให้เป็นวิชาที่รอวันใต้ไปกับตัวแม่เปียครับเมื่อก่อนแม่เปียทำงานอยู่ในกรมศิลปากรอยู่แล้วเราทำหน้าที่อะไรตอนนั้นครับคุณแม่ก็พอแม่เข้าแม่ก็ทำหน้าที่เครื่องครับหน้าเครื่องของกรมศิลปากรของโรงละครแห่งชาติอ่ะครับแล้วก็เกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับการแต่งตัวเบื้องหลังใช่ไหมแม่เบื้องหลังลูกเครื่องที่ว่านี้ก็คือเครื่องแต่งกายแต่งตัวการแสดงอะไรทุกอย่างแม่ต้องมาช่วยเขาจัดเขาทำหมดเลยเราอยู่หน้าที่ของเราเลยอ่ะครับจัดเป็นเครื่องสมมติเล่นโขนงี้แล้วพลักพลามอะไรอย่างเงี้ยของหน้าที่ผู้ชายเขาส่วนผู้หญิงนี่คือละครแต่เรารวมกันหมดหมายความว่าต้องจัดชุดเป็นชุดอย่างทศกัณฐ์นี้ก็เป็นชุดของเขาต้องจัดเป็นชุดแล้วแม่เริ่มไปเรียนหรือว่ารู้วิชาการปักไม่แม่เรียนรวมช่างพระนครเรียนเกี่ยวกับช่างปักเย็บปักถักร้อยเรียนมาก่อนแล้วก็ไปทำในพอจบก่อนนี้มันมีแค่ม.6 ครับสมัยแม่นะมีแค่ม.6 พอจบปุ๊บเราก็เข้ากรมศิลป์ก็อยู่กรมศิลป์ยาวจนเกษียณเลยคุณแม่เกษียณลูกอ่ะพอเกษียณแล้วเนี่ยทำไมคุณแม่ยังเลือกที่จะทำงานก็แม่รักใจรักการเย็บปักถักร้อยและใจรักเกี่ยวกับของโบราณบ้านแม่เปียกอยู่สุตรอกเขียนนิวาสกรุงเทพมหานครทุกวันนี้ยังเปิดทำชุดโขนมีลูกศิษย์มาช่วยกันทำชุดเพราะมีงานสั่งเข้ามาตลอดทั้งปีผมขอแม่เปียกลองปักชุดโขนดูบ้างก็พบกับความจริงว่าแค่เศษ1ส่วน4ของลายในช่องเล็กๆที่ต้องปักดิ้นผมก็แทบไม่มีความอดทนแล้วครับปักให้เสร็จดอกสิทั้งดอกเลยคุณแม่เอาให้เสร็จดอกเลยเร็วๆดูสิแค่เส้น2เซนผมจะถอดใจแล้วเนี่ยเนี่ยกลับมาแล้วก็ขึ้นมาเลยแต่ก็เดี๋ยวก็พอละถอดใจละนี่นะคุณแม่นั่นละตึงเลยลูกแล้วครับมาถึงบ้านทำโขนแท้ๆทั้งทีก่อนจะไปดูขั้นตอนการปักชุดทั้งหมดนะครับแม่เปียกก็เลยสาธิตการจับจีบหน้านางแต่งชุดให้ดูด้วยซึ่งต้องใช้ฝีมือจับจีบกันสดๆทุกครั้งที่จะแต่งกายขึ้นแสดงครับรูดต้องรูดให้เท่านั่นกันให้ชายพกเมียเท่ากันคุณแม่แล้วทำไมการแต่งตัวโขนเนี่ยถึงจะต้องนุ่งสดมัดเย็บอะไรกันสดๆมันถึงไม่สามารถทำเป็นชุดสำเร็จรูปที่สวมใส่ง่ายๆได้ไหมได้เพราะว่ามันตัวคนมันไม่เท่ากันและอีกอย่างนะสำเร็จนี่มันจะไม่สวยมันถ้าแต่งกับคนเนี่ยคนยังช่วยจับแล้วมันจะสวยอย่างนุ่งเนี่ยเดี๋ยวหนูดูกันแล้วกันว่านุ่งมันจะยากไหมเพราะมันต้องช่วยอ่ะคนเล่นน่ะต้องช่วยจับด้วยเนี่ยต้องกึงหมดเลยลูกอันนี้ไปเรียกหน้านางครับอันนี้เรียกชายพกระดับนี้ก็พร้อมเอาไปนุ่งกับตัวนักแสดงได้เลยไม่เดี๋ยวใส่เสื้อใส่เสื้อใส่ผ้าห่มมันหลายนั่นนะลูกมันแต่งนี่ต้องมีเวลาถ้าเวลาน้อยก็ทำไม่ได้หรอกThank you.
ส่วนการทำชุดโขนแม่เปียกบอกว่าทั้งหญิงทั้งชายต่างสามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ไม่จำกัดว่างานปักต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงเริ่มจากการลอกลายเช่นชุดตัวพระนิยมลายกนกตัวนางเป็นลายที่อ่อนหวานอาจจะมาจากลายฝาผนังตามวัดตัวทศกัณฐ์ก็นิยมเป็นลายหน้าสิงขั้นตอนต่อมาคือการขึ้นสะดึงคือนำผ้าที่จะปักชุดมาขึ้นสะดึงให้ตึงอย่างชิ้นนี้เป็นส่วนของแขนเสื้อต้องใช้เชือกมัดสีด้านให้แน่นห้ามมีรอยย่นเด็ดขาดนะครับจึงมักใช้แรงงานผู้ชายเพราะว่าต้องขึงสะดึงให้ผ้าตึงที่สุดจากนั้นวางกระดาษลอกลายบนผ้าเพื่อเตรียมปักลวดลายชุดโขนผมมาดูข้างบ้านตอนแรกเห็นห้อยๆ อยู่แบบนี้ 4-5 เซนเนี่ยผมนึกว่าสายสินนะครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่นี่เป็นเชือกสำหรับทำการปักชุดโขนนะครับซึ่งจะต้องใช้กาวนะครับทำการเคลือบที่เส้นเชือกให้ทั่วเลยนะครับแบบนี้ตลอดทั้งเส้นแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งพอแห้งเนี่ยเชือกก็จะมีความแข็งตัวครับแล้วก็จะนำไปทำการเรียกว่าเชือกหนุนแล้วก็ใช้การถมดิ้นนะครับทับลงไปที่เส้นเชือกนี้อีกทีหนึ่งตัวดิ้นที่ถมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่นูนขึ้นมาก็จะได้มิติที่สวยงามเวลาปักชุดโขนด้วยครับเชือกหนุนที่ได้ก็จะนำมาตัดตามรูปร่างที่ลอกลายไว้เย็บติดบนผืนผ้าก่อนนำดิ้นมาปักทับเส้นเชือกเหล่านี้ครับไหนคุณแม่ก็แต่งชุดลำสวยๆแล้วนั่งปักสาธิตการปักต่อเลยนะครับจะได้จัดเต็มไปเลยการปักชุดโขนเนี่ยครับคุณแม่มีชื่อเรียกการปักเนี่ยหลากหลายอะไรเยอะไหมครับคุณแม่หลากหลายค่ะเพราะว่าการปักแต่ละแบบมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะมันมีทั้งทำด้วยดิ้นแล้วก็ผมลายหรือไม่เราก็ทำด้วยลายป่าโดยที่จะไม่ต้องใช้ดิ้นนะคะเพียงแค่ใช้เลื่อมกับใช้ดิ้นตัวนี้ดิ้นปูงที่เราเรียกว่าดิ้นปูงค่ะครับและอย่างบนต้นนี้เนี่ยที่คุณแม่กำลังปักอันนี้เขาเรียกว่าพิธีปักแบบไหนครับปักลายกระหนกด้วยการถมดิ้นค่ะแล้วก็เอาเชือกมาติดตามลายตัวนี้นะครับมาเย็บตามลายเลยค่ะหนุนไว้ที่คุณแม่บอกค่ะเสร็จแล้วทำอะไรต่อคุณแม่พอหนุนแล้วก็เราก็จะมาถมด้วยดิ้นปูงนะคะนี่ก็คือการถมลายด้วยดิ้นตัวนี้ดิ้นปูงนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะอันนี้คือเราจะปักตามเชือกที่หนุนเอาไว้อยู่เมื่อกี้เราจะต้องรู้ลายด้วยนะคะในการที่เราจะต้องมาทำลายกระหนกแบบนี้เราต้องรู้ว่าลายกระหนกมันจะต้องเราจะต้องถมดิ้นไปทางไหนมันจะดูได้ดูอ่อนช้อยขึ้นนะคะเราจะไปขวางเขาไม่ได้คือเขาหันปลายไปทางไหนเราก็ต้องไปทางนั้นนะคะอีกขั้นตอนที่ผมเรียกว่าเป็นเบื้องหลังจริงๆเพราะว่าเมื่อปักชุดด้านหน้าได้สวยงามแล้วต้องพลิกกลับด้านหลังเพื่อทากาวที่บริเวณได้ปักทั้งหมดเพื่อให้ได้ยึดกันเวลาที่ถอดออกจากสะดึงดินที่ปักไว้จะได้ไม่ดีดตัวให้ผ้าเสียรูปปัจจุบันนี้ที่บ้านแม่เปียกยังเปิดให้ผู้สนใจศึกษาวิชาการปักชุดโขนที่ผ่านมามีทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนจากหลายอาชีพเข้ามาขอเรียนวิชาปักชุดโขนโดยแม่เปียกไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะถือว่าวิชาปักชุดโขนไม่ใช่วิชาที่หวงไว้เป็นของส่วนตัวแต่เป็นมรดกของชาติที่แม่เปียกเต็มใจจะถ่ายทอดเพื่อให้รุ่นหลังได้อนุรักษ์ไว้บางคนเขาชอบบางคนเขาเป็นเขาลำได้เขาก็อยากมาเรียนเพื่อเอาไปทำเป็นของเขาอะไรลำได้ก็อยากปักชุดได้ด้วยจะได้ทั้งลำได้แล้วก็มีชุดตัดเย็บเองได้ด้วยครบแล้วแม่ก็สอนให้ทุกอย่างทั้งเข้าณนั่นตะดึงปักตะดึงเข้าตัวอะไรเนี่ยเราก็สอนเขาแต่ก็ไม่เห็นสำเร็จทั้งหลายมันต้องต่อเนื่องยาวนานนะคุณแม่เรียนทำอะไรแบบนี้ครับมันต้องต่อลูกถ้าไม่จะปักปุ๊บแล้วไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนมาลองแค่ปักเพื่อให้รู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยมันยากไหมทำได้ไหมแต่บางคนก็ทำได้นะลูก